ัวลงรายการมาสเตอร์คีย์หลังป่าเทพหวนกลับคืนจอรับงานในวงการเทปแรกจากกรณี Facebook f แฟนเพจขนมเปี๊ยกขั้นเทพโพสต์คลิปวิดีโอของป่าเทพหรือเทพโพงามอดีตตลกชื่อดังวิพากวิจาร์ณสถานการบ้านเมืองในปัจจุบันโดยบางช่วงบางตอนระบุถึงกระแสะการวิพากวิจาร์ณรัฐบาลรวมถึงการออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศ ต่อมาทางรายการถกไม่เถียงทางช่อง7 HD ที่ดำเนินรายการโดยทินโชคกนมลกิจเลยถือโอกาสเชิญเทพโพงงามหรือป่าเทพศิลปินตลกชื่อดังมาร่วมพูดถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งป่าเทพระบุว่าที่ไลฟ์ a c e b o o k ไปไม่ได้คิดเลยว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ลูกสาวมาถ่ายเล่นพูดไปพูดมามันก็ยาวเลยเรามองมานานแล้วอึดอัดมานานแล้วเหมือนกันพอจังหวะมันได้ก็เลยพูดออกมาที่ออกมาพูดเรื่องวัยรุ่นที่ออกมาชุมนุมถ้าไม่เอ่ยถึงกลุ่ม มันจะรู้ได้ไงว่าใครไปทำอะไรที่ไหนผมก็ต้องพูดถึงผมไม่อยากให้เด็กสมัยนี้มีความคิดแบบนั้นถ้าเด็กคิดไปแบบนั้นบ้านเมืองมันก็คงไปไม่ได้หรอกต้องรู้จักที่ต่ำที่สูงจะไปว่าแบบนั้นมันไม่ได้ทำให้เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่หนักกว่าเก่า ล่าสุดบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนได้ขุดตำนานรายการดังมาสเตอร์คีที่เคยสร้างรอยยิ้มและความสนุกมากว่าสองทศวรรษกลับมารีเทิร์นอีกครั้งซึ่งคราวนี้ชาวเน็ตจับตาดูว่านอกจากรายการจะปรับรูปแบบใหม่แล้วยังมีชื่อของป่าเทพร่วมรายการหรือไม่ โดยครั้งนี้ผู้บริหารหนุ่มจอ็อบนัทกิตวันพินโยผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการพัฒนาธุรกิจบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนเปิดเผยว่ารายการได้เปลี่ยนชื่อเป็นมาสเตอร์คียยินดีต้อนรับดำเนินรายการโดยนีโนเมธานีบุรณะสิริตักซสิริพรอยู่ยอดจตุรงโพธารามและแจ็คเฉลิมพล ทั้งนี้ในเทปแรกจะขอย้อนความทรงจำกับสามพิธีกรของมัสเตอร์คีดั้งเดิมคือป่าเทพโพงามถนอมสามโทนและจ๋ายาสุมินเลิศอมรวัฒนาพร้อมเปิดใจเคลียร์ดาม่าทุกเรื่องผ่านในรายการด้วยงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างลุกฮือเสียงแตกกันเลยทีเดียว